เช่าวิดีโอตอนนี้ต้องระวังของแท้ของปลอมนะเป็ดชวนยิ้มอ่ะของแท้เกดยังไงอ้าวของแท้ต้องมีนรกในนั่งเก้าอี้ไงเห็นไหมถ้าไม่นั่งนี่ของปลอมแน่ๆของปลอมแน่ๆใช่ไหมครับจะทำอะไรมันต้องดูแล้วพูดถึงหวยออกประสาทจะเสียทำไมอ่ะไม่งั้นเลิกเล่นตลกแล้วไม่ต้องมาลำบากใจขนาดนี้ด้วยทำอะไรก็ทำไม่ได้มันมีโดนบีบทุกอย่างยังไงอ่ะยายสิมาเข้าฝันเลยหนูเอ้ยหวยออก49นะลูกงวดนี้ผมก็แบบยายบอกทำงานมากแล้วเหนื่อยแล้วลูกพักผ่อนสักทีไปซื้อหวยปะผมก็มีตังค์อยู่ 60,000 โอ้ไปเองไม่ได้ง่วงนอนให้น้าไปซื้อในเอไปซื้อหวยไหมทีนะ49นะถ้า49ไม่มีชอบอะไรซื้อมาดูสิมันไปซื้อปีโป้มาหมดเลย 60,000 เลิกมันบอกมันชอบกินปีโป้พูดถึงหวยมันก็ยี่ห้ออิมพีเรียนยี่ห้อก็จำได้ผมเสียดายแต่งวด55แล้วทำไมอ่ะปกติผมไม่เคยซื้อหวยหรอกเหรอเป็นคนลาวซื้อไม่ค่อยได้หรอกหวยขอคนขายหวยต้องมีวงเล็บภาพขอห้ามคนลาวซื้อ